อ้าวไปกันอีกเรื่องครับท่านผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นผลงานของตำรวจทางหลวงอยุธยานะครับที่ทำการสกัดจับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวนะครับอันนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นถึงกับอึ้งครับเพราะว่าวัยรุ่นชายอายุเพียง16ปีเป็นคนขับแล้วก็รับสารภาพว่าขโมยรถพ่อมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามารับจ็อบนะครับขนพม่านะครับได้ค่าจ้าง 1.5 หมื่นบาทครับกับเหตุการณ์นี้ครับทำให้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับของตำรวจทางหลวงที่1กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับพระนครศรีอยุธยาครับได้เฝ้าติดตามและก็ดูแลนะครับตามเส้นทางต้องสงสัยนะครับหลังจากที่มีการสืบทราบว่าจะมีขบวนการขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจนกระทั่งเวลาช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเนี่ยทำการนะครับสำรวจเส้นทางอยู่นะครับบริเวณนะครับกม.ที่22ถึง23ตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็พบรถต้องสงสัยมีลักษณะต้องบอกว่ามีน้ำหนักนะครับของรถเนี่ยมากกว่าปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ส่งสัญญาณไฟกับพริบนะครับสีแดงนะครับพร้อมกับส่งสัญญาณนะครับเสียงรวมไปถึงการพูดออกนะครับคำสั่งผ่านไมโครโฟนให้เรียกรถคันดังกล่าวให้หยุดครับแต่ปรากฏว่ารถคันดังกล่าวนะกลับนะครับขับหลบหนีด้วยความเร็วนะครับเพิ่มความเร็วมากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าไปไม่รอดครับจากการตรวจสอบภายในรถก็พบเยาวชนชายอายุ16ปีเป็นผู้ขับขี่ภายในรถนะครับเบาะนั่งด้านหลังนะครับก็ยังพบแรงงานต่างด้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นชายและหญิงนะครับสัญชาติพม่ารวมทั้งสิ้น14คนนั่งโดยสารมาด้วยและก็นำตัวมาสอบสวนนะครับทั้ง14คนนะครับไม่พบหนังสือเดินทางหรือข้อมูลอนุญาตนะครับในการเดินทางเข้าในราชอาณาจักรนั่นเองนะครับจากการสอบถามผ่านล่ามแปลภาษาชาวเมียนมานะครับทั้งหมดให้การรับสารภาพอย่างนี้ครับว่าได้ลักลอบเข้ามานะครับโดยการข้ามเรือมาทางแม่น้ำเมยนะครับเพื่อเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยโดยเข้ามาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับจากนั้นก็จะมีคนพามาขึ้นรถนะครับเพื่อเข้าไปทำงานในประเทศไทยโดยทั้งหมดเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินนะครับให้แก่นายหน้าชาวพม่าจำนวนนะครับนี่ค่าเข้าเมืองนะก็คงจะประมาณคนละ 30,000 บาทครับนายเอนะครับนามสมมุติอายุ16ปีนะครับเป็นชาวตำบลนะครับเชียงของจะอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับเป็นผู้ขับขี่ได้รับสารภาพว่าอย่างนี้ครับว่าทำเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับโดยได้รับค่าจ้างแบบเหมาในราคา 15,000 บาทโดยในวันเนี้ยนะครับในวันที่รับงานมาเนี่ยมีคนโทรเข้ามานะครับว่าอยากจะได้เงินไหมนะครับจากนั้นก็มีการนะครับรับแรงงานต่างด้าวเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งตนเองจึงตัดสินใจพอรับงานเสร็จนะครับท่านผู้ชมครับก็เลยตัดสินใจนะครับในการขโมยรถของพ่อนะครับขับจากจังหวัดตากเนี่ยโดยการตีรถเปล่ามาเลยนะแล้วก็วิ่งมาตาม GPS ครับเพื่อที่จะมารับคนงานนะครับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองจากนั้นก็ได้ขับรถเนี่ยนะครับนะเอาทั้งหมดพอขึ้นรถขึ้นลากันเรียบร้อยแล้วนะครับขับตามเส้นทางลงมาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ตนเองยังไม่ทราบนะครับว่าจะเอาแรงงานเหล่านี้ไปส่งที่ไหนนะครับในบริเวณใดก็ตะในบริเวณไหนด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็จนกระทั่งมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับกุมได้เสียก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับนะครับว่ารู้ว่าเป็นคนต่างด้าวนะครับให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็ให้เข้ามาพักนะครับอาศัยซ่อนเร้นหรือด้วยประการใดๆนะครับให้พ้นจากการจับกุมนะครับนี่ก็แล้วก็มีอีกข้อหาหนึ่งก็คือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยส่วนแรงงานต่างด้าวนะครับก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างนี้เขาว่าเป็นคนงานต่างด้าวนะครับ
แล้วก็เดินทางเข้ามาและก็อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนวัย16ปีแรงงานชาวต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง14คนนะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำตัวส่งพนักงานสอบสวนของสภ.บางปะอินนะครับเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ก็เห็นไหมครับบางทีเนี่ยแม่อยากจะรับงานนะรู้ว่านะเงินก็อยากได้นะครับแต่ว่าการกระทำแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับแล้วก็อายุเพียง16ปียังไม่มีใบขับขี่รถก็ขโมยพ่อมาอีกอ้าวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับรถพ่อแล้วพ่อรู้ไหมเรามาขนต่างด้าวไม่ครับไม่รู้ขโมยรถพ่อมาเหรอครับผมขโมยรถพ่อมาแล้วมารับครับผมแล้วเราไปรับที่ไหนมานครสวรรค์นครสวรรค์รับไปกี่คนอ่ะก็14คนนี่แหละ14คนรับมาครั้งเท่าไหร่อ่ะก็15,000 15,000ครับถ้าทำกี่ครั้งละครั้งเดียวแล้วไม่กลัวถูกจับหรอไม่รู้ก็มาก็มาเขาให้มาก็มาครับเขาให้มาใครที่ว่าให้มาก็ไม่รู้สิโทรเข้าก็บอกว่าทำหาตังค์ไปส่งแค่นี้ครับเขาประมาณว่าอยากได้ตังค์ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้มารับตรงนี้หน่อยครับผมก็เลยอยากให้เงินครับผมก็เลยตัดใจเอาคนมารับไปส่งใช่ไหมครับผม